ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการวิเคราะห์ SET และทุกคนท็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันครูลามี่นะคะเป็นอาจารย์ที่สอนโปรแกรมโฮมลี่ค่ะโอเคชแนลของลามี่นะคะน่าจะลามี่คิดว่านะคิดเอาเอง ก็จะมีช่วยนักลงทุนได้นะคะรายการของลามี่จะสอนเรื่องเทคนิคอลสอนเรื่องโฮมมารีและเรื่องไมเซ็ตด้วยและพี่ทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าท่านไหนที่เข้ามาฟังครั้งแรกหรือติดตามมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสามารถติดตามดูได้ถ้าสมมติทุกคนนะคะสามารถที่จะตั้งใจศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทุกคนมีโอกาสทำกำไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคไหมคะแล้วถ้าสมมติท่านไหนที่อยากจะได้ความรู้เรื่องหุ้นอย่างเช่นเป็นมือใหม่เลยนะเป็นมือใหม่เลยลามี่ก็จะแนะนำพี่ทุกคนต้องสามารถกดติดตามช anel ของลามี่ไปดูวิดีโอก่อนหน้านั้นได้แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้วิธีที่เล่งคุณที่ง่ายที่สุดและอยากจะถือคนแบบมั่นใจไม่เครียดนะคะสามารถติดตามช anel ลามี่ได้และอย่าลืมนะคะต้องกดติดตามแล้วก็เปิดกติกด้วยนะคะโอเคแล้วเนื้อหาวันนี้เช่นกัน3ส่วน1วิเคราะห์ SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3คือตู้หุ้นท็อปนะคะ3คือตู้หุ้นท็อปแล้วก่อนอื่นนะคะลามี่ขอเชียร์นิดนึงให้สมาชิกทุกคนให้ทุกคนที่ติดตามรายการลามี่ก็คือที่บอกว่าวันนี้มีกำลังใจมากเลยเพราะอะไรให้ไปทุกคนดูซิให้พี่ทุกคนดูนิดนึงท่านนี้จะเป็นสมาชิกของลามี่สมัครในปี2016ก็คือในปี2016 2016นะคะแล้ววันนี้เขาคงก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยก็กำไรบ้างเสียบ้างแล้วก็นะคะก็กำไรไปเสียไปแล้วก็ช่วงไหนน่าจะก็ขาดทุนแล้วให้พี่ทุกคนดูนี้นะคะแต่ว่าขาดทุนทุนส่วนใหญ่ก็คือก่อนเข้าโฮมมารีนะคะช่วงหลังๆก็มีได้บ้างเสียบ้างเนาะโอเควันนี้ก็บอกลามี่ว่าแนวคิดและกำลังใจที่อาจารย์ลามี่ให้ผมอยากจะบอกอาจารย์ลามี่ครับว่าแนวคิดและกำลังใจที่อาจารย์ลามี่ให้ผมเมื่อดูแลพอร์ตตัวเองโดยใช้กลยุทธ์ PBE MCD DE ซื้อแล้วก็เข้าซื้อเข้าขายออกตอนนี้นะคะเงินไหลเคลื่อนพอร์ตนะคะกลับมาแล้ว4ล้านบาทนะคะ4ล้านบาทนะคะยินดีด้วยครับกับเทศกาลปาจังอันนั้นก็คือเทศกาลปาจังเราไม่ได้โพสต์ใน Facebook ใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือผู้ช่วยโพสต์ค่ะเขาบอกว่าอาจารย์ลามี่ต้องโพสต์เรื่องส่วนตัวเยอะๆจะได้สมาชิกจะได้ติดตามอาจารย์ เขาก็ช่วยโพสต์นะคะแล้วก็สมาชิกก็คอมเมนต์เนาะโอเคเลลามี่ก็ดีใจกับพี่ดำเหลียบด้วยเนาะนะคะคือน่าจะมีนักลงทุนเยอะเหมือนกันคือถ้าสมมติท่านไหนกำลังขาดทุนอยู่ก็เหมือนกันนะนี่เห็นไหมคะคือกลยุทธ์ไม่ต้องการเยอะหลักการของลามี่ก็คือเน้นให้พี่ทุกคนง่ายแบบไหนก็คือแค่ใช้หลักการนี้หลักการเดียวนะคะก็คือของหน้านี้แล้วหน้านี้เราคุยยังไงเดี๋ยวค่อยให้ดูกันอีกทีนึงนะแต่ว่าลามี่จะให้กำลังใจให้คุณที่กำลังเข้ามาฟังครั้งแรกก่อนเราจะได้มีกำลังใจที่จะฟังต่อนะคะแล้วก็เรียนต่อไปด้วยโอเคแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิเคราะห์ SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3ก็คือดูหุ้นท็อปแล้วหุ้นท็อปสำหรับวันนี้จะได้มีหุ้นอะไรบ้างคะจะมีหุ้น YGG THREฮะสองตัวนี้ก็เคยมาพูดถึงเป็นท็อปเกนเนอร์เมื่อวานแล้วก็ BEC พูดเหมือนกันเอเชียนเนี่ยอินเนี่ยก็เหมือนกันมาและ TQM RBF Tasco Work สำหรับ YGG THRE M BEC นะคะ INET ใช่ไหมคะ TQM เป็นท็อปเกนเนอร์มา2วันละโอเค2วันเลยก็คือพี่ทุกคนสามารถดูวิดีโอก่อนหน้านั้นที่เราไม่พูดก็คือ2วันนี้แหละตามโปรแกรมบอกว่าให้เราถือถูกต้องไหมตัวนี้ขึ้นจริงนี่ก็สามารถพิสูจน์ได้รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะแล้วถัดไปมีหุ้นอะไรบ้างคะมีหุ้นคือ Ocean RBF RML JMA ASEAN ปตท. DOD
SHR BR แล้วก็พอด้วยนะคะแล้วตอนนี้เลยนะคะรามนี่จัดเจนพี่ทุกคนว่าถ้าสมมติว่าท่านไหนที่อยากจะให้รามนี่ช่วยดูหุ้นนะคะพี่ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยสมมติว่าอยากดูหุ้นตัวไหนคอมเมนต์ชื่อหุ้นตอนนี้ได้เลยนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะรามนี่บอกผู้ช่วยแล้วไม่ต้องส่งอะไรนะที่บอกว่าคอมเมนต์ชื่อหุ้นไม่ต้องส่งในกลุ่มถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะท่านไหนที่อยากจะให้รามิช่วยดูหุ้นพี่ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์เองได้เลยนะคอมเมนต์เองได้เลยนะคะโอเคนะหรือคุณไหนท่านไหนที่จะดูพิมพ์เองนะผู้ช่วยรามิจะได้งานเนาะงานน้อยลงนะคะโอเคเนาะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกัน Index for Stockness มาแล้วนะ Index for Stockness นะคะโอเคทีนี้เรามาถึงเข้าถึงโปรแกรมก่อนก็คือ Homely ของตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าถึงโปรแกรม Homely เราสามารถกดที่ Chart ของตรงนี้ได้เลยแล้วอธิบายนิดนึงนะคะหน้าตาของโปรแกรมหน้าตาของโปรแกรมก็คือของตรงนี้โอเคนะคะชื่อหุ้นก็จะอยู่ตรงนี้ SET Index นี่คือเป็น Daily Chart 1แท่งคือ1วันและนี่คือเป็นเวลา Open High Low and Close นะคะส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นของเวลาก็จะเป็น Time Frame มี Daily Weekly Monthly Quarter Half Year ตามของตรงนี้เลยนะและส่วนที่ข้างล่างของตรงนี้ก็จะมีโยกขยายอ่ะโยกขยายย่อขยายนี่คือขยายนี่คือย่อนี่คือถอยหลังวันนี่คือเดินหน้าวัน เดินหน้าวันนะคะโอเคนะคะแล้วทีนี้นะคะเรามาดูหุ้นเราบอกว่าเล่นหุ้นที่สำคัญก็คือเล่นทิศทางดูแนวโน้มนะคะและใครสำคัญที่สุด SET สำคัญที่สุดและ SET Index นะคะก็คือเป็นภาพรวมของตลาดเราเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เราวางแผนยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า SET และวันเสาร์ที่ผ่านมาลานี่เพิ่งสอนเรื่องเราต้องวางแผนอย่างไรและเราควรเลือกทำเฟรมอย่างไรนะคะวันเสาร์10 โมงครึ่งจริงๆเนาะควรสอนถึงเที่ยงก็พอแต่ลามี่คืออะไรแจกความรู้ให้เยอะนิดนึงเพราะว่ากลัวสมาชิกไม่เป็นเลยเตรียมเนื้อหาตั้งเยอะนานๆสอนทีนึงก็อาจารย์สลับสอนเนาะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเลยรามี่ก็คือ3 อาทิตย์สอน1 ครั้งลีก็คือตอนที่รามี่สอนทุกครั้งเลยนะคะเนื้อหาอัดแน่นมากแต่ว่าก็คือเพราะว่าอยากจะให้พี่ทุกคนวิเคราะห์เป็นนะคะโอเคนะวางแผนเป็นทีนี้นะคะลงมาทุกตัวนิดนึงตอนที่ตลาดนะคะ SET เป็นริบบิ้นเขียวหมายถึงว่า SET มันแนวโน้มใหญ่ขึ้นลงสิ่งที่เราต้องทำก็คือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวนะคะคือนี่คือไม่ซื้อแล้วหุ้น 80% ขึ้นลง 20% คือขึ้นหรือถ้าสมมติว่าเราวางแผนแบบไม่เล่นเลยสบายไม่ขาดทุนแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะฝึกฝีมือของเราเล่นได้ไหมเล่นได้แต่อย่าลืมนะเอาเงินนิดหน่อยมาแลกสมมติว่าเรามีทุนนะคะล้านหนึ่งจะแนะนำเอา50,000 ถึง 100,000มาฝึกก็พอแล้วนะโอเคนะแล้วเมื่อไหร่เล่นได้เราให้ตลาดตรงนี้เป็นดิบเป็นแดงเห็นไหมคะช่วงนี้เราสามารถเล่นได้และพี่ทุกคนน่าจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เล่นง่ายมากแต่ว่าพอถึง3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเล่นยากเพราะอะไรตลาดตรงนี้ลงแล้วตอนนี้ตลาดเป็นริบบิ้นเขียวแล้วด้วยแล้วก็แจ้งพี่ทุกคนได้ว่าเคยพูดถึงในวิดีโอว่าโปรแกรมของเรานะคะโปรแกรมของเราตอนนี้นะคะตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันที่11เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยดูซิตรงนี้นะคะตั้งแต่แท่งนี้อ่ะแท่งนี้ตื้อตั้งแต่แท่งนี้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเวลาของตรงนี้เป็นที่อะไรเวลาก็คือเป็นปี2020เดือน6วันที่11เห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้แล้วตั้งแต่ตุนแท่งนี้แท่งนี้ก็คือวันเวลาตรงนี้เราคือตั้งจับโปรแกรมบอกว่าเงินทุนไหลออกไหลออกนะคะแล้วตัวนี้หลุดครึ่งนึงริบบิ้นแนะนำเราเป็นขายไปครึ่งนึงนะคะแล้วริบบิ้นแคบลงเราต้องระวังนะคะแล้วก็คือเนี่ยพี่ทุกคนลองดูและช่วงนี้ลงสบายเราสามารถที่ช่วงนั้นเราลุกพอร์ตของเราได้และช่วงนี้ก็ควรลุกพอร์ตเหมือนกันเราสามารถที่จะติดตามตัวตลาดว่ามัน
ไปไหนต่อนะคะโอเคในช่วงนี้นะคะลิปปิ้งเขียวพี่ทุกคนก็ตัดสินใจเอาละเราควรทำอย่างไรแต่ถ้าตามของร้านมิที่แนะนำก็คือแนะนำซื้อน้อยๆนิดนึงซื้อเยอะไม่ได้โอเคนะเพราะว่าตอนนี้เป็นลิปปิ้งเขียวโอเคแล้วพี่ทุกคนก็ดูวีลี่ชาร์ตก็ได้วีลี่ชาร์ตตอนนี้นะคะเงินทุนเริ่มออกใช่ไหมคะอาทิตย์นี้นะเขาสามารถเป็นลิปปิ้งแดงได้ไหมไม่รู้เรามาติดตามแล้วกันเนาะโอเคในช่วงนี้นะคะพี่ทุกคนอย่าใบใจร้อนแล้วก็อย่าทำกำไรไวๆกำไรทำได้หรือไม่ได้กำไรมากหรือว่าน้อยคือข้อแรกเลยนะคะ index first ไม่ใช่เรา first นะ index first ไม่ใช่เรา first นะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันคือข้อที่2 sorry yeah this oneข้อที่สองเราก็จะมาพูดถึงว่าก็คือเราลงทุนนะคะเราลงทุนต้องเล่นหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลแนะนำสมาชิกทุกคนนะคะเราต้องบันทึกของเราว่าทำไมเราซื้อทำไมเราขายเราต้องเป็นนักลงทุนที่เล่นหุ้นเราต้องเป็นนักลงทุนที่เราเล่นหุ้นอะอย่างมีสติเอ๊ะทำไมเราซื้อทำไมเราขายแล้วเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องคิดผลตอบแทนว่าเราใช้เวลากี่วันกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไรเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่นะเราต้องคิดผลตอบแทนเพราะว่าเราเป็นนักลงทุนโอเคนะโอเคแล้วสำหรับนะคะเรียกว่าหลักการที่รามีที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะสมาชิกก็ใช้หลักการนี้นะเอากำไรคืนมาตั้ง4ล้านกว่านะคะ4ล้านกว่า4ล้านบาทหรือพี่คนไหนนะคะที่กำลังติดดอยอยู่หรือกำลังอยากจะหาวิธีทำกำไรสามารถใช้หลักการนี้ได้หลักการนี้คืออะไรอธิบายง่ายๆนิดนึง1ดูจากแท่งเทียนว่ามีสภาพคล่องไหมนิสัยดีไหมถ้าสมมติว่าท่านไหนเธอดูไม่เป็นเลยบอกเลยนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยบอก ID ไลน์อีกทีนึงนะแล้วก็สามารถเข้ากลุ่มศึกษาดูได้แล้วหลังจากนั้นตรงนี้ผ่านเราค่อยมาดูแนวโน้มว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นไหมลิปปิ้งแดงไหมกว้างไหมแท่งเขียวเกลลิปปิ้งเต็มไปด้วย3ค่อยมาดู MCD 4ค่อยมาดู DE นะคะรายละเอียดรามิก็จะมาพูดถึงในตอนที่เรามาวิเคราะห์หุ้นทีละตัวให้นะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูถึงหุ้น Top Gainer สามารถไปถึงธงชาติไทยตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคธงชาติไทยตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดที่ตรงนี้เป็นวันที่ล่าสุดแล้วเราสามารถไปถึงเปอร์เซ็นต์ change ของตรงนี้ที่ขวาที่ขวาเราสามารถดูหุ้นที่เป็น top gainer ตรงนี้คือ top gainer แต่ลามิไม่อยากดูทุกตัวดูทุกตัวไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งมันหลายตัวไม่มีสภาพคล่องมันเสียเวลาโอเคนะและลามิจะให้พี่ทุกคนดูว่า amount ที่มีamount มากกว่า30ล้านต่อวันวันนี้ก็จะมีตัวนี้CTW YGG and THRE แล้วก็อะไรอีก BEC Asian and Innet Seco and TQM ถัดไปก็จะมี RBF and Tasco แล้วก็ Work ด้วยโอเคนะทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 89 10 11ว้าว11ตัวและช่วยพี่ทุกคนดูหุ้น10ตัวทั้งหมด21ตัวแต่ว่ามีบางตัวที่ซ้ำกันก็ประมาณ20ตัวนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันนะ number 1คือตัวที่ YGG ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปได้เลยหุ้นตัวนี้เมื่อวานนะคะเรามาดูกันซิเห็นไหมคะ Top Gainer ในของก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะ Top Gainerเนี่ยเมื่ออันนี้คือเป็นท็อปเกนเนอร์สำหรับเมื่อวานคือทำไมให้พี่ทุกคนดูท็อปเกนเนอร์โอเคนะขั้นตอนที่1แทบพ้นที่1ถ้าสมมติหุ้นตัวไหนไปได้แรงเป็นหุ้นที่แข็งแรงเขาจะเป็นตัวอย่างบอกได้เลยว่าหุ้นแบบนี้ทำไมไปได้และรามี่อธิบายวิธีแล้วหุ้นแบบนี้ทำไมไปได้พี่ทุกคนเข้าใจละและพี่ทุกคนจะได้ไปหาหุ้นกลุ่มนี้โอเคนะแล้วขั้นตอนที่2หุ้นบางตัวแข็งแรงและ
บางตัวยังไปไม่ไกลเราก็สามารถยังตามได้แต่ว่าไม่ใช่ตามได้ทุกตัวนะคะต้องเข้าเงื่อนไขโอเคนะโอเคเลยพี่ทุกคนลองดูนะลองไปศึกษาดูถ้าเรารู้ว่าหุ้นท็อปหน้าตาเป็นแบบไหนย่ำสวยเราก็ตามได้และวันเสาร์ไม่ใช่สิวันศุกร์วันที่26เนี่ยไอแน็ตเห็นไหมคะที่บอกว่าตามโปรแกรมไปต่อ THRE ตามโปรแกรมไปต่อวันนี้ไปต่อ YGG บอกว่าไปต่อเนี่ย DOD บอกว่าไปต่อเนี่ย BEC เห็นไหมคะหลายตัวก็ไปต่อแต่ไม่ใช่เชิงว่าบอกว่าให้ทุกคนไปซื้อตามท็อปเทรนเนอร์มันไม่ใช่เราต้องดูที่กราฟหุ้นโฮมลีอีกทีนึงนะและทีนี้นะคะเรามาดู YGG โอเคสำหรับตลาดลงแต่ว่าหุ้นแบบนี้นะคะลงไหมไม่ลงเลยยังไงก็ตามเราก็ต้องควรมาทบทวนอ่ะทบทวนนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนน่าจะเข้ามาฟังครั้งแรกด้วยนะลามีต้องอธิบายนิดนึงอย่าลืมแล้วอ่ะพี่ทุกคนคนไหนที่เข้ามาฟังครั้งแรกนะและหรือพี่คนที่ติดตามแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเราอยากไม่พลาดวิดีโอนะแนะนำพี่ทุกคนตอนนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะโอเคตรงนี้ข้างๆก็จะมี subscribe พี่ทุกคนกดติดตามเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเปิดกระดิ่งด้วยเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะตอนนี้เลยนะคะพี่ทุกคนไปเปิดกระดิ่งไปกด subscribe ก่อนเนาะโอเคเปิดหรือยังโอเคงั้นเรามาต่อนะโอเคเรามาทบทวนนิดนึงสำหรับของตรงนี้ไม่มีริบบิ้งเขียวเพราะว่าริบบิ้งเขียวเขาบอกแนวโน้มคือในระยะกลางค่อนข้างยาวเลยริบบิ้งยังไม่ออกมาหลังจากนั้นตัวนี้มีริบบิ้งเขียวออกมาละริบบิ้งเขียวหมายถึงว่าแนวโน้มใหญ่คือลงเราต้องวางแผนอย่างไรคะเราต้องวางแผนห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวถือแต่เงินสดอย่าไปยุ่งโอเคนะเราต้องรู้หลักการของเราคืออะไรโอเคนะสำหรับตรงนี้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นเต็งเราสามารถไปได้แต่ว่าหุ้นแบบนี้นะคะไม่มีรายใหญ่เห็นไหมคะไม่เล่นโลถึงเมื่อไหร่โลถึงตอนนี้แถวๆนี้มีรายใหญ่แล้วเห็นไหมคะแล้วริบแนวน้องใหญ่ดีแท่งเขียวใกล้ๆริบบิ้นแดงเนี่ยใกล้ๆพี่ทุกคนซื้อได้เห็นไหมคะแถวๆนี้ใกล้ๆเราซื้อได้ในช่วงนี้กำไรไหมกำไรรู้ไหมช่วงนี้ทำไมกำไรเพราะริบบิ้นอ้วนอ้วนแล้วหุ้นแบบนี้ตรงนี้มีรายใหญ่และรายใหญ่เกิน 50% มันล่าราคาควบคุมราคาได้แล้วตั้งแต่แท่งนี้เป็นต้นไปลองไปดูซิ7วันบวกมา 78% โอเคนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนเราต้องเล่งหุ้นตามรายใหญ่ตามเจ้ามือและทำไมพี่ทุกคนควรมาเป็นเมมเบอร์ของโฮมลี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเรามีอาวุธเราสามารถที่จะเราจะได้เปรียบ กว่าคนที่มือเปล่าๆคนที่ไม่มีอาวุธตอนนี้มีอาวุธเราสามารถตามรายใหญ่ได้เราสามารถประหยัดเวลาได้โอเคนะโอเคแล้วเราสามารถสเกลหุ้นแบบนี้ได้โอเคเนาะแล้วพี่ทุกคนลองดูนะคือตอนนี้บอกว่าตามโปรแกรมยังไปต่อไหมตามโปรแกรมไปต่อเพราะว่าริบบิ้งอ้วนมีรายใหญ่ปัญหาก็คือถ้าเรายังไม่มีหุ้นเราก็จะลำบากเข้าไหมถ้าเราไม่เข้าเรากลัวราคาไปอีกถ้าเราเข้าเห็นราคาขึ้นมาเยอะแล้วเราก็กลัวย่อทำไงดีเลยพี่ทุกคนถ้าใครที่ไม่มีเครื่องมือแนะนำถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยพยายามหาจุดนี้เลยนะเลยเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่จะได้ไม่พลาดไม่พลาดโอเคเนาะถัดไปคือแบงค์หุ้นอะไรอีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด CTCWT โอเคตัวถัดไป next one ตัวถัดไปคือตัวนี้ CWT นะคะ CWT หุ้นตัวนี้เนาะก็แกว่งตัวเกินนะคะแกว่งตัวคือเมื่อก่อนเห็นไหมคะตรงนี้ให้เราขายช่วงนี้ลงเห็นไหมคะและช่วงนี้ระยะเส้นของช่วงนี้ก็เริ่มตีขึ้นก็คือของตรงนี้ขึ้นไปช่วงนี้เป็นไงบ้างตรงนี้ตอนนี้นะคะริบบิ้นแดงไหมแดงแต่มันไม่ได้อ้วนมากแต่ถ้าเรามีอยู่ถือได้ไหมถือได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีลายใหญ่เนี่ยเห็นไหม
เงินทุนเข้าแต่ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราอยากเล่นเส้นนิดนึงราคาไม่ทำนิวไฮละเงินทุนก็เริ่มอ่อนหรือไหลออกนะคะพี่ทุกคนต้องเตรียมตัวนี้ช่วงนี้ก็จะแนะนำเล่นเส้นนิดนึงนะถัดไปก็จะเป็นหุ้น BEC พี่ทุกคนดูซิเมื่อวันที่เรามาพูดถึงแบบว่าหุ้นแบบนี้นะหุ้นแบบนี้พี่ทุกคนก็สามารถเฝ้าติดตามดูได้ดูท่าทางนะโอเคแค่บอกว่าดูท่าทางนะจะเป็นแพทเทิร์นลดราคาไหมอ่ะเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนลงขนาดนี้เลยเห็นไหมช่วงนี้ buy and then hold ตรงนี้คือ sell นะคะและช่วงนี้ก็คือถือเงินสดช่วงนี้เป็นริบบิ้นแดงโอเคนะเราค่อยมาซื้อแล้วหุ้นตัวนี้นะคะให้ทุกคนดูนี่นึงตรงนี้นึงราคาขึ้นเห็นไหมคะราคาขึ้นตอนนี้มันไซด์เวย์ไซด์เวย์เห็นไหมคะถ้าเขาตรงนี้นะให้พี่ทุกคนตรงนี้นึงนี่คือไฮของเขาเราก็จะสามารถเอาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าทะลุข้างบนก็อย่ายิ่งชัวร์ถ้าสมมติว่าระยะเส้นของตรงนี้นะโอเคนี่คือขึ้นนี่คืออะไรนี่คือไซด์เวย์ตัวนี้ทะลุขึ้นถ้าเขายืนได้มีโอกาสไปต่อได้ไหมไปต่อนะคะหรือถ้าเราสามารถเอาไฮของตรงนี้ได้เรามาติดตามดูกันนะเลยหุ้นแบบนี้เราก็ติดตามเฝ้าติดตามดูและลายยังไม่ได้ล่าราคาด้วยและมีตัวหนึ่งก็คือตัวไหน THRE ไงที่วันนั้นที่เราบอกว่าหุ้นแบบนี้ก็จะแพทเทิร์นล่าราคาคือเราลองสังเกตดูขึ้นนะไซsorry yeah ขึ้นไซด์เวย์เห็นไหมคะไซด์เวย์ตรงนี้แล้วไซด์เวย์แล้วทะลุขึ้นได้และตรงนี้ไม่เคยหลุดเลยเนี่ยเห็นเจอแท่งแขวพี่ทุกคนซื้อเจอแท่งแขวก็ซื้อได้2วันนี้ทำกำไรได้เยอะนะเลยหลักการที่ลามี่ให้พี่ทุกคนคือลามี่คิดว่านะวิธีแบบนี้คือง่ายสุดแล้วหาเจอริบบิ้นแดงแท่งแขวใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้ที่บอกว่าแพทเทิร์นล่าราคาจะเป็นแพทเทิร์นที่เราอะมาเสริมอันนั้นจะเป็นวิธีที่หาหุ้นที่วิ่งแรงนะคะโอเคถ้าเรามีอยู่ก็ตามสบายไม่รู้พี่ทุกคนตัดสินใจเอานะมีโปรแกรมแล้วพี่ทุกคนก็ไปดูเอาเองถ้าไปคือโอเชียนเอเชียนหุ้นตัวนี้นะคะในปี2017แรงมากเห็นไหมคะช่วงนี้2017 2016ช่วงนั้นปลายปี2016ต้นปี2017ขึ้นมาตั้ง 4-500% ตรงนี้นะโอเคนะนี่ถึงจะบอกว่าตอนที่ตลาดดีในปี2016 17แต่ว่าหลายคนมีเยอะมากยังไม่ได้เล่นหุ้นตอนนี้มีมือใหม่เยอะมากเพิ่งเข้าตลาดคือช่วงโควิดนี้แหละอยู่บ้านไม่มีอะไรจะทำไม่มีรายได้ไม่มีงานทำแล้วเราก็คืออยากลงทุนอยากหารายได้เสริมเข้าช่วงโควิดอันตรายนะคะอันตรายก็รู้ละช่วงนี้ช่วงนั้นทำกำไรง่ายช่วงนี้นะตลาดลงกำไรก็หายหมดเลยรีสำหรับที่บอกว่ามือใหม่นะเราต้องฝึกยื้อๆไม่ใช่เราเก่งแค่เป็นช่วงตลาดโอกาสขึ้นพอดีนะโอเคเรากลับมาตรงนี้เลยริบบิ้นเขียวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงตรงนี้นะเนี่ยแบบนี้ไม่ซื้อแบบนี้ซื้อแล้วถือนี่คือบายถ้าเราซื้อไม่ทันก็ขึ้นพักตัวตรงนี้ให้เราซื้อขึ้นพักตัวตรงนี้ให้เราซื้อเนี่ยขึ้นพักตัวตรงนี้ก็ให้เราซื้อขึ้นแต่ระยะสั้นหุ้นแบบนี้มันคือไซด์เวย์ถ้าหุ้นตัวนี้ถ้าสมมติว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะเราก็รอไปเอาหรือเราไปเอาแล้วเราก็จะพยายามหาหุ้นที่อยู่ในช่วงหนึ่งจุดนี้จุดที่สองจุดที่สามแบบนี้ดีกว่าไหมดีกว่าโอเคนะถัดไปคือ iNet เป็นท็อปเกนเนอร์ตั้ง3วันละพี่ทุกคนเห็นไหมคะลิวันนี้ที่เราไม่บอกว่า มีหุ้นเราสามารถถือตกไปได้วันถัดไปขึ้นอีกแล้ววันนี้ขึ้นอีกบางคนบอกว่าอยากจะพิสูจน์โปรแกรมไปได้ไหมนี่คือ3วันพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้โอเคนะลิพี่ทุกคนติดตามลามี่ติดตามโฮมลี่สักพักแล้วอะจริงๆแล้ววิธีที่พิสูจน์ก็เห็นกำไรของสมาชิกก็พิสูจน์ได้แล้วนะหรือตัวเครื่องของลามี่ที่ทุกวันที่มาพูดถึงถ้าบอกว่าตามโปรแกรมให้เราถือยังมีรายละเอียดไปได้จริงก็สามารถพิสูจน์ได้ละก็อย่างเช่นที่มาสมาชิก
ก่อนซื้อโปรแกรมพรอมได้ถือว่าช่วงนั้นนะคะไม่ยอมขายตัวนี้ราคาลงละโอเคเชื่อละปุละจากกำไรคือแสนหนึ่งแล้ววันนี้ที่ขายกำไรเหลือ10,000เขาพี่เขาเพิ่งสมัคร2 วันนี้เองแล้ววันนี้มาลงโปรแกรมที่โฮมารีไม่ใช่วันนี้คือวันเสาร์ลงโปรแกรมให้แล้วแต่ลามี่ไม่ว่างเพราะว่าวันอาทิตย์ลามี่หยุดแล้วก็วันนี้มาเรียนด้วยกันเนาะเรียนก็คือมือใหม่เลยเราก็สอนตั้งแต่พื้นฐานเขาบอกว่าสนุกมากเลยนะคะวันนี้เข้ามาเรียนได้เรียนรู้แท่งเทียนคุณบัตรไหนไม่มีสภาพคล่องคุณบัตรไหนนิสัยไม่ดีได้เข้าใจจังหวะและรู้จักวางแผนเรียน2 ชั่วโมงเก่งขึ้นดังเยอะอ่านหนังสือเป็นเล่มอาจจะไม่เข้าใจนี่ก็คือทำไมเราต้องมีครูจะช่วยนำทางให้เราหรือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเสียเวลาเยอะเราอยากจะง่ายเราอยากจะเตือนไวกว่านะคะบอกเลยนะคะต้องมีครูมานำทางให้แล้วถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะเชื่อลามี่นะคะลามี่ก็ยินดีนะคะยินดีลามี่ก็ยินดีช่วยนักลงทุนทุกท่านแต่ว่าไม่สามารถช่วยทุกท่านได้เพราะว่าเวลาของลามี่จำกัดลามี่แค่สามารถช่วยคนที่เห็นด้วยลามี่หรือทุกคนที่ติดตามลามี่หรือคนที่เป็นสมาชิกลามี่แล้วลามี่ก็จะดูแลไปแม้ว่าจะตอบไม่ทันนะคะแต่ว่าจะตอบตลอดนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวอัดวิดีโอเสร็จลามี่ก็จะมาคอยตอบคำถามของสมาชิกนะคะโอเคเนาะลีก็คืออันนี้สามารถพิสูจน์ได้แล้วโอเคกลับมาคือ SEA Step Go นะคะคือหุ้นแบบนี้นะคะคือตอนนี้ยังมีรายใหญ่อยู่โอเคเนาะตรงนี้ให้เราขายตอนนี้ให้เราถือเงินโซไม่ซื้อไม่ถือตอนนี้ให้เราซื้อไปแล้วก็ถือแล้วช่วงนี้หุ้นแบบนี้ก็จะค่อนข้างเรียกว่าอะไรนะไซด์เวย์เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะก็จะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าสมมติเรามีอยู่ตอนนี้นะคะก็พอถือต่อไปได้หรือเราเอาเงินทุนเข้ามาเสริมก็ได้เงินทุนเริ่มเข้าเนี่ยไซด์เวย์มีรายใหญ่มีอยู่ก็ถือตามหน้าปกนะคะถัดไปก็คือเป็นหุ้น TQM พี่ทุกคนดูสิ TQM พูดมาตั้งกี่รอบแล้วแต่ว่าลามี่ก็ไม่มีนะลามี่ไม่มีจริงๆลามี่ขายหุ้นทั้งหมดในวันพฤหัสที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้พอว่างอยู่คือหุ้นแบบนี้ลามี่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าส่วนใหญ่ลามี่ไม่ชอบหุ้นแพงลามี่ชอบซื้อหุ้นแบบไม่เกิน10 บาทนะคะก็คือต่ำกว่า10 บาทเนาะโอเคลามี่ชอบหุ้นเล็กหุ้นใหญ่รู้สึกช้าแล้วก็แต่ข้อดีคือหุ้นใหญ่ข้อดีค่อนข้างมั่นคงก็คือขึ้นช้าๆนิดนึงลงก็ช้าๆข้อดีคือมั่นคงข้อเสียคือขึ้นช้าแล้วสไตล์ลามี่ก็คือลามี่ชอบเล่นสั้นนิดนึงนะคะลามี่ชอบเล่นหุ้นเล็กนิดนึงโอเคเนาะเราต้องหาสไตล์ของเราให้เจอโอเคตรงนี้แนวโน้มใหญ่ถูกแล้วตอนนี้เปลี่ยนตรงนี้ให้เราซื้อไม่ทันไม่เป็นไรขึ้นพักตัวแท็กแถวใกล้ๆซื้อจุดนี้ซื้อได้ขึ้นพักตัวแถวนี้นะแท่งเขียวซื้อได้ขึ้นพักตัวละพักตัวจบละแท่งเขียวใกล้ๆจุดนี้ซื้อได้แล้วถ้าพี่ทุกคนซื้อเนี่ยช่วงนี้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ละจากจุดนี้มาถึงตรงนี้13 วัน 35% เลยลามี่ไม่เข้าใจนักลงทุนปังคุณว่าขาดทุนเป็นแสนเป็นล้านเมื่อวันมีคนต้องโทรหาลามี่ตอนนี้ขาดทุนเป็นล้านแล้วนะแล้วแนะนำให้เขามาเป็นสมาชิกโฮมลี่โปรแกรมแพงเป็นแสนเลยอ่ะนี่คือคิดแต่ราคาแต่เรารู้ไหมโปรแกรมเป็นแสนแล้วพี่ทุกคนใช้ได้ตลอดชีพเลยนะแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่โปรแกรมสิ่งที่สำคัญคือเราเป็นโรงเรียนที่สอนเล่นหุ้นอย่างเช่นเครียดวิชานี้แล้วกันเราก็จะมีสอนสมาชิกตั้งแต่พื้นฐานเป็นต้นไป technical overview theory part 1 and part 2 candlestick 1 2 3เราจะเข้าใจเล็งซื้อกับเล็งขายเข้าใจจังหวะได้ดีขึ้นสามารถซื้อต่ำขายสูงด้วยแท่งเทียนได้ดีขึ้นเข้าใจ trend theory trend pipeline and trend line price pattern MA indicator ต่างๆนี่คือวิชาความรู้ technicalนะคะวิชาความรู้เทคนิคเขา
ตัวนี้ลามิตีเป็นมูลค่าถ้าเราไปเรียงข้างนอกอย่างน้อยก็ประมาณ50,000อย่างน้อยนะถ้าสมมติเราจะเรียงเป็นแบบให้รับปกนะแต่ว่าพี่ทุกคนเข้ามาโฮมลี่แบบนี้คือเราเรียนฟรีหลังจากนั้นเรายังมีโปรแกรมให้เราใช้ตลอดชีพด้วยแสนหนึ่งแพงไหมลามิคิดว่าสุดคมนะจริงๆแล้วนอกจากนั้นคืออะไรไม่ใช่แค่เรียนอันนี้พี่ทุกคนสามารถเรียนอาทิตย์ละได้3 ครั้งนี่คือก่อนโควิดแต่ช่วงโควิดตอนนี้ก็คืออาทิตย์ละ1 ครั้งสอนออนไลน์แล้วเรียนไม่ใช่คือแค่เรียนเราสามารถเรียนซ้ำๆได้เรามีวิดีโอดูย้อนหลังทำหัวได้ดูซ้ำๆได้แล้วยังมีอาจารย์ที่ช่วยคอยดูแลเรามีคำถามอะไรปรึกษาได้ตลอดใช่แล้วในช่วงนี้ลามิก็ต้องบอกสมาชิกทุกคนเลยว่าก็คือไม่ต้องเกรงใจนะบางคนเขาจะเกรงใจลามี่เห็นลามี่คือเกรงใจไม่กล้าถามถามได้เลยพี่ทุกคนเป็นลูกศิษย์ลามี่แล้วลามี่ก็มีหน้าที่ดูแลพี่ทุกคนถ้าพี่ทุกคนไม่ถามลามี่ไม่รู้ว่าพี่ทุกคนติดตรงไหนเลยพี่ทุกคนต้องมาถามลามี่นะลามี่ไม่สามารถไปถามทุกคนได้เพราะว่าลามี่อาจารย์ไม่ใช่แค่ลามี่นะอาจารย์ทุกคนดูแลสมาชิกก็ประมาณ500ต่อ1 คนนี่คือแค่สมาชิกนะและเรายังมียังมีคนที่เป็นนัมเบอร์ต่างๆคือลามี่จะต่อสมาชิกเลยพี่ทุกคนลองดูนะมีคำถามอะไรไลน์มาถามและบอกอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้ลามี่ก็คือให้ผู้ช่วยที่ชื่อบุญนะคะที่ชื่อบุญโทรหาสมาชิกทุกคนก็คือ2 เดือนนี้ก่อน2 เดือนนี้ก่อนถ้าสมมติสมาชิกที่สมัคร B 2-3 ปีแล้ว4 ปีแล้ว5 ปีแล้วยังไม่ได้โทรนะคะ แค่โทรหาสมาชิกใหม่ช่วงนี้เนาะจะได้รู้ว่าสมาชิกใหม่ช่วงนี้ได้ฝึกทำโปรแกรมบ้างไหมแล้วก็ติดปัญหาอะไรหรือถ้าสมมติสมาชิกใหม่ที่ได้รับนะคะได้รับโทรศัพท์ของผู้ช่วยที่ร้านมิที่โทรไปถ้าโปรแกรมมีปัญหาอะไรเราติดคำถามอะไรพี่ทุกคนสามารถแจ้งบุญได้และแต่ละวันร้านมิก็มาดูว่าบุญที่เขาโทรไปแล้วอ่ะแล้วมีสมาชิกติดปัญหาคนไหนขาดทุนคนไหนโอเคร้านมิสามารถดูได้หมดเลยนะเขาก็จะรายงานให้ร้านมิโอเคนะหรือสมาชิกไม่ต้องห่วงต้องถามโอเคนะมีคำถามอะไรฝากไว้ผู้ช่วยร้านมินะโอเคแล้วก็สามารถที่จะส่งทางไลน์ได้ร้านมิก็จะตอบทุกวันโอเคถัดไปคือ RBF RBF หุ้นตัวนี้เนาะตัวนี้ร้านมิขายไปแล้วขายไปแล้วเป็นคนทำสันนิดนึงโอเคแต่ว่าโปรแกรมบอกว่าให้เราขายไหมไม่ขายแต่ว่าร้านมิสนใจเล่นสั้นอะเล่นสั้นก็พอใจกำไรของตรงนี้ของตรงนี้ลามี่เคยซื้อตอนที่ราคาเปิดของตรงนี้ 6.6 แล้วโดยที่ของ2วันตรงนี้ก็ได้กำไรก็ประมาณ 10% ก็พอใจตอนที่ของตัวนี้ลงมาอีกลามี่ก็ได้กลับมา 7.6 เอ๊ะ 7.6 ป่ะแล้วตัวนี้ก็คือตอนนี้กำไรมีเกินมา 9% แล้วก็ลดเหลือตัวนี้ตอนที่ขายก็เหลือ 5% ละโอเคเนาะแล้วตัวนี้ไม่มีคนตัวนี้ละโอเคแล้วพี่ทุกคนลองดูถ้าติดตามลามี่ก็รู้ว่าลามี่ก็เคยซื้อแล้วก็เคยเช็คหุ้นตัวนี้ตลอดถูกต้องไหมรีพี่ทุกคนลองดูนะเรามาทบทวนจังหวะซื้อนิดนึงแนวโน้มใหญ่ถูกต้องแล้วจังหวะซื้อที่ถูกต้องก็คือแท่งแขวแกลิปินแดงขึ้นพักตัวซื้อขึ้นตรงนี้พักตัวแท่งแขวแกลก็ซื้อขึ้นตรงนี้ลงมาตรงนี้พักตัวแท่งแขวเราซื้อได้ช่วงนี้ก็ทำการในแล้วและช่วงนี้พักตัวเห็นไหมคะตรงนี้เป็นแท่งเขียวเห็นไหมคะซื้อได้ไหมตามระบบซื้อได้นะและ2 วันนี้กำไรไหมกำไรนะปัญหาคือพี่ทุกคนกล้าซื้อไหม2 วัน 5.7% โอเคแล้วคุณแบบนี้ทำไมไปได้เพราะว่าคุณแบบนี้มีรายใหญ่แต่อย่าลืมนะช่วงนี้ถ้าเราเล่นต้องแนะนำซื้อน้อยๆ นิดนึงนะถ้าเรามีอยู่ตามโปรแกรมให้เราถือพี่ทุกคนตัดสินใจเอาถัดไปก็จะเป็นหุ้นทัสโก้ทัสโก้เมื่อวันเราสแกนเจอตรงนี้เงินทุนเริ่มเข้าวันแรกเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อวันเงินทุนเข้าวันแรกนะตามระบบเห็นไหมคะลิปปิ้นแดงเนี่ยหุ้นขึ้นแล้วพักตัวแก้ลิปปิ้นลิปปิ้นไม่ได้อ้วนมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพยายามหาเจอคุณแบบนี้ปิ้งอ้วนๆโอเคนะแล้วพี่ทุกคนก็มาดูว่าตรงนี้
ทะลุหรือเป็นได้แล้วตอนนี้มีรายใหญ่ตอนนี้เงินทุนเริ่มเข้าซื้อวันนี้โอเควันนี้ขึ้นมาได้5%ก็โอเคถัดไปมีอยู่ก็ถือตามรับบทแล้วกันถัดไปก็จะเป็นหุ้น work นะคะ work โอเคหุ้น work ตอนนี้ไม่ค่อย work เพราะว่าช่วงนี้มันสายเวียแล้วก็พี่ทุกคนดูซิหลุดลิปปิ้นแล้วเราต้องระวังนะอือฮึโอเคไหมคะอืมโอเคถัดไปคือถัดไปก็จะเป็นหุ้น10ตัวที่พี่ทุกคนถามโอเคมีบางตัวก็จะไม่2ตัวซ้ำกันดีเลยจะได้พูดถึงแค่8ตัว Number 1 Ocean อย่าลืมนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผู้ช่วยลามิไม่ได้ส่งลิงก์ในกลุ่มแล้วนะพี่ทุกคนที่ติดตามลามิอยากจะช่วยดูนะคะก็สามารถที่จะอะไรฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ชื่อหุ้นตอนที่เราฟังอย่างเช่นตอนนี้เลยนะแล้วถ้าสมมติไม่คอมเมนต์ลามี่ก็อืมก็ดีเลยตูท็อปเกนเนอร์ก็ได้ละจะได้รีบกลับบ้าน แต่ก็ถ้าคอมเมนต์ลามี่ก็ยินดีช่วยนะคะยินดีช่วยโอเคทีนี้นะคะเรามาดูหุ้นออเชียนเนาะดูซิดูซิคุณเป็นไงบ้างลิปปิ้นแดงไหมแดงอ้วนไหมไม่อ้วนมีเจ้ามือไหมมีแค่นี้เดียวคุณแบบนี้ยังถือว่าเป็นคนไซด์เวย์เห็นไหมคะไซด์เวย์เราไม่แนะนำรอให้เขาทะลุขึ้นโยนลงมาตึ๊บแบบนี้ค่อยมาหาจังหวะการลงทุนมีความเสี่ยงเราตัดสินใจเอานะตัวที่2คือ RBF เมื่อกี้ดูไปแล้วทับไปคือเป็นคุณ RMLRML คุณตัวนี้กำลังพักตัวอยู่ดูสิตึงลงตึ๊กสายเวเห็นไหมคะและช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ตึ๊กมันก็คือขึ้นพักตัวเนี่ยเงินทุนก็ออกเลยไม่ทราบว่าต้นทุนของเราอยู่ตรงไหนนะไม่ทราบจริงๆเพราะว่าไม่ใช่คุณของมามี่ไม่ได้ถามด้วยโอเคแล้วถ้าสมมติว่าตรงนี้มันหลุดครึ่งนึงของลิปปิ้นเป็นขายหรือเราอยากขายหมดก็แล้วแต่ถ้าเป็นลิปปิ้นเขียวก็ขายหมดเลยนะคะแต่ว่าให้ทุกคนลองดูนะไม่รู้ว่าเราอยากเล่นหุ้นแบบนี้สไตล์ไหนให้ทุกคนดูซิถ้าหุ้นแบบนี้เนี่ยขึ้นมา2วันพักตัววันเดียวก็หลายตัวนิสัยไม่ได้ดีมากเห็นมั้ยขึ้นสักวันนึง2วันก็พักหลายวันเลยอ่ะถัดไปคือหุ้นเจมะโอเคเจมะตัวนี้โอเคต้นทุนของเราอยู่ตรงไหนโอเคนะดูให้2วินโดว์ตรงนี้เป็นสัญญาณให้เราขายตรงนี้เซลก็คือให้เราขายตรงนี้คือให้เราถือแต่เงินสดตรงนี้ให้เป็นสัญญาณซื้อถ้าสมมติว่าเราอุดทุนจริงๆนะดูซิลิปปิ้นแดงให้ถือจากจุดนี้มาถึงจุดนี้55วันบวก 80% ลิปตอนที่ตลาดขาขึ้นเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราทำกำไรเราก็อุดทุนแต่ถ้าสมมติเราบอกถึงจังหวะที่เรามาเรียนก็คือแนวน้องใหญ่ long term first long term firstดีแล้ว shortness ก็ขึ้นลงจุดนี้ซื้อหุ้ยหุ้นแบบนี้พี่ทุกคนดูสิเจมาพูดถึงเกือบทุกวันเลยอ่ะเห็นไหมอันนี้ซื้อขึ้นเนี่ยทั้งแถวเก๊ซื้อช่วงนี้ทางกับไหนตัดสินใจเอานะไม่รู้ว่าเราซื้อจังหวะอยู่ตรงไหนถัดไปคือหุ้นปตท.be careful นะเท be careful yeahไซด์เวย์ตรงนี้ตึ๊ะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยราคาตรงนี้ไม่ผ่านเลยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ลิปปิ้งเขียวแล้วนะไม่ใช่ลิปปิ้งเขียวตอนนี้ก็เป็นลิปปิ้งตกลิปปิ้งละลิปปิ้งแคบมากน่าจะพรุ่งนี้ก็เป็นลิปปิ้งเขียวแล้วมั้งโอกาสสูงนะแต่ว่าเรามาติดตามตัวแล้วกันเป็นสัญญาณนะคะสัญญาณขาย DOD ถัดไปคือ DOD ถ้าจะไม่ผิดนะเราเพิ่งมาดูวานสุขให้โอเคเนาะตรงนี้ไม่ดีขายตรงนี้สัญญาณซื้อให้เราซื้อขึ้นพักตัวมาแท่งแถวใกล้ๆซื้อเคยขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยแท่งแถวก็ซื้อขึ้นมาแล้วพักตัวแท่งแถวใกล้ๆจุดนี้ก็ซื้อเห็นไหมคะแนวน้องใหญ่แนวน้องใหญ่ถูกแล้วเราสามารถซื้อแบบง่ายๆแล้วหุ้นแบบนี้ก็มีรายใหญ่ด้วยแล้ววันนี้มีพี่คนนึงผู้หญิงโทรมาบอกว่าติดตามลามิสักพักแล้วชอบมาก
ฟังเข้าใจง่ายนะคะก็ใช่เลยถ้าสมมติพี่ทุกคนที่สนใจมีทดลองฟรี7วันมาทดลองฟรีแอปมือถือเลยมีทดลองฟรี7วันทดลองแล้วชอบนะคะค่อยว่ากันและจะมี Facebook กลุ่มไม่ใช่สิมี Open Chat ให้เราศึกษาไปด้วย Next one เหลือ3ตัว SHR ตึงตึงมาละ SHR พูดบ่อยเนาะพูดบ่อยเนาะบ่อยสิเนี่ยดูสิแนวน้องใหญ่ลงดิปปิ้งเขียวบอกแนวน้องใหญ่ลงสีเขียวลงสีแดงขึ้นเพราะว่า I'm Chinese not Singapore นะวันนี้มีคนถามลาไม่ว่าเป็นคนไทยหรือมาจากสิงคโปร์ลาไม่บอกว่า No I'm Chinese เลยนะโอเคคุณจินเราจะชอบสีแดงนะสีแดงจะเป็นสีมงคลพี่ทุกคนดูซิขึ้นพักตัวแท่งเขียวเก๋ๆซื้อแล้วกำไรแล้วตัวนี้ย่อซื้อพึ่งคือมาย่อลงมาซื้อเพิ่มจุดนี้ซื้อเพิ่มแต่จุดนี้นะคะตกครึ่งนึงริบบิ้นแคบเดียมหนีเลยนะคะล่าสุดตรงนี้นะคะไม่ดีละริบบิ้นเขียวละถัดไปก็จะเป็นหุ้น BR Enter เห็นไหม BR หุ้นตัวนี้ช่วงนั้นยังหวังว่าเขาจะเป็นแพทเทิร์นล่าราคาไหมเนี่ยดูซิมันขึ้นมันไซด์เวย์แต่ว่ายังไม่ชัวร์เพราะอะไรที่บอกแล้วต้องรอให้เขาทะลุขึ้นยืนได้แล้วค่อยมาหาจังหวะในช่วงนี้ยืนไม่ได้บางคนก็จะเสี่ยงซื้อไปแล้วก็ขาดทุน เราต้องยอมนะเราอยากได้ราคาถูกอยากเสี่ยงความสุขก็จะสูงเรารอให้เขาชัวร์ราคาต้นทุนของเราก็สูงกว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นสไตล์ไหนแต่ถ้าสมมติมีสัญญาให้เราขายเราก็ขายตามระบบนะคะตัวสุดท้าย PORTPORT คุณตัวนี้ผอกเนาะริบบิ้งเขียวมาให้เราขายริบบิ้งเขียวให้เราถือเงินสดอย่าไปยุ่งเปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดงให้เราซื้อแล้วก็จะถือช่วงนี้นะคะริบบิ้งแคบแต่ว่ายังเป็นริบบิ้งแดงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ริบบิ้งเขียวมาเราก็หนีนะมีมาแล้วต้องหนีนะริบบิ้งเขียวหมายถึงว่าตลาดเป็นหนีโอเคเลยอันนั้นจะเป็นหุ้นทั้งหมดที่เรามาดูกันทั้ง SET ทั้งหุ้นท็อปเกนเนอร์และหุ้นที่พี่ทุกคนที่ถามด้วยนะคะแล้ววันนี้ลามี่อยากจะแชร์อันนึงให้พี่ทุกคนก็คือสำหรับของตรงนี้เลยที่นอกจากที่บอกว่าสมาชิกได้ใช้หลักการนี้แล้วนะตอนนี้มีกำลังใจแล้วก็คืนทุนมา4ล้านบาทนะคะแล้วให้พี่ทุกคนดูท่านนี้จะเป็นเมมเบอร์ใหม่เพิ่งสมัครเพิ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เขาบอกว่าบอกอะไรที่วันเสาร์ที่รามีสอนนะที่เคยแจ้งให้พี่ทุกคนฟังเขาบอกว่าวันเสาร์รามีสอนใช่ไหมคะ10 โมงครึ่งควรสอนถึงที่อย่างแต่รามีสอนถึงเกือบบ่ายโมงเลยนะวันนั้นขิวเข้าเลยนะแต่ว่าที่บอกแล้ว3อาทิตย์ลามี่ถึงจะมาจัดสอนสมาชิกครั้งหนึ่งเลยทุกครั้งที่ลามี่สอนเนื้อหาอ่านได้มากทุกครั้งอ่ะเวลาเกิน2ชั่วโมงเลยพี่ทุกคนวันหลังที่เรียนกับลามี่อย่าลืมต้องทานอาหารเช้าหรือเตรียมอาหารกลางวันไว้ก่อนก็ได้โอเคนะแต่บางทีลามี่สอนอะไรสอนอะไรเนี่ยส่วนช่วงบ่ายส่วนช่วงบ่ายถ้าหิวข้าวก็เตรียมขนมได้สมาชิกบอกว่าหิวมากเลยหิวข้าวมากเพราะเตรียมตัวไม่ดีเลยเช้าไม่ได้ทานข้าวครั้งหน้านะต้องวางแผนใหม่ละต้องทานข้าวเช้าอ่ะสัก8 โมงหรือ10 โมงต้องเตรียมตัวข้าวให้พร้อมทานตอนเที่ยงเพราะว่าทานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจารย์ลามี่ไม่เห็นวันนั้นคือหิวข้าวจริงๆเนาะเข้าใจวันนั้นสมาชิกเรียนประมาณกี่คนอะจำไม่ค่อยได้200 คนปะเกือบ200 คนตอนฟังถึงช่วงสุดท้ายฟังไปอุ้ยเกือบ3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าอ๋อฮะ2 ชั่วโมงครึ่งสมาชิกที่เหลือก็ยังมี160สมาชิกน่ารำมากเห็นไหมฮะเลยช่วงนั้นเกือบถึงปลายมึงแล้วนะยังไม่ยอมไปทานข้าวเลยเห็นอาจารย์ตั้งใจขนาดนี้สมาชิกก็ตั้งใจเลยที่บอกว่าสมาชิกเข้าใจง่ายแล้วเขาบอกว่าอะไรเข้าใจแต่ยังไม่ลึกพอยังไปสู้กับตลาดไม่ได้ต้องให้แน่นกว่านี้เขาบอกว่าอะไรเขาจะนั่งดูวันนี้ก็คือเป็นเมื่อวานเขาบอกว่าเขาต้องนั่งดูคิด
วิดีโอซัมอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมนี่คือเป็นวันเสาร์เรียนวันเสาร์คือ Saturday and เมื่อวันคือเป็น Sunday เนาะแล้วอันนี้ก็เป็น Monday ก็คือเป็นของวันนี้บอกว่าช่วงนี้ได้ไปดูคลิป12ตอนที่อาจารย์ลามี่นะคะรอบที่2ด้วยนะคะเพื่อสรุปเนื้อหา12ตอนคืออะไรคืออันนี้เลยอันนี้เลยนะเลยตั้งใจมากเห็นไหมคะฟังหนึ่งครั้งแล้วยังไม่พอต้องฟังครั้งที่สองฟังครั้งที่สองจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้ายังไม่พอใจครั้งที่สามลีโลเป็นเมมเบอร์เราสามารถเรียนซ้ำๆได้สอบถามได้ตลอดนะในสมาชิกมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามนะไม่ได้นะและสุดท้ายของตัวนี้รามีข้อให้พี่ทุกคนดูนิดนึงนิดนึงก็คือเราอยากจะโปรแกรมง่ายแบบไหนอ่ะโชว์ให้ตัวนี้นึงแล้วกันโชว์ให้ตัวนี้นึงตัวนี้หนึ่งเปิดโปรแกรมของตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะสามารถเข้าถึงกราฟหุ้นตรงนี้แล้วเราก็สามารถพิมพ์หุ้นสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วค่อยกดนาฬิกาทรายและเราก็จะมาสแกนหุ้นสมมติว่าตัวไหนเงินทุนเริ่มเข้าและมีรายละเอียดมากกว่า 25% ด้วยและเราก็จะสามารถสแกนหุ้นทั้งหมดได้เลยจากตลาดหุ้นทั้งหมดคือ700ตัวเราสแกนนะคะก็จะเหลือกี่ตัวรอให้ก่อนแป๊บนึงอ่ะเหลือ25ตัวแต่เป็นคลิกเข้าไป PEC เนี่ยเงินทุนเริ่มเข้าวันแรกวันแรกเลย เจ็บคอพูดไม่ชัดเลยเนี่ยเจ็บคอนิดนึงอ่ะปากของกูเจ็บตรงนี้อ่ะเห็นไหมเงินทุนเข้าอย่างเงินทุนเข้าแต่ว่าแบบนี้ไม่เอานะต้องเป็นนิปินแดงนะเนี่ย TQM เห็นไหมถ้าเราสกินจุดนี้เราจะได้ต้นทุนตรงนี้สกินจุดนี้เรายังสแตนตรงได้ตรงนี้โอเคนะแล้วก็ RPF ก็เริ่มมาเห็นไหมโอเคสแกนมาแล้วไม่ใช่บอกว่าซื้อได้เลยนะต้องดูข้างบนมาประกอบตามหลักการที่เราไม่ได้ว่าไปโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับวันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านไหนที่เพิ่งเล่นหุ้นน้อยกว่า3ปีหรือเป็นมือใหม่ยังไม่เคยเรียนวิชาเทคนิคเป็นระบบตอนนี้เรามี7วิดีโอให้ฟรีทั้งหมด12ตอนมูลค่า 50,000 คือ7ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วนอกจากนั้นเรายังมีวิดีโอเนาะ sorry now เป็นแอปพลิเคชัน Home Recharge ทดลองฟรีได้7วันและพร้อมที่มีกลุ่มไลน์ให้ศึกษา Open Chat นะคะ1เดือนเราสามารถสแกน QR Code ตอนนี้หรือค้นหา ID Line HL หมายถึงว่า Homely HL 1998 0808นะคะสามารถแอดไลน์ลามี่ได้เลยนะคะแล้วบอกว่าสนใจเข้ากลุ่มสนใจทดลองหรืออะไรก็ว่าไปหรือสนใจวิดีโอผู้ช่วยลามี่เขาจะส่งวิดีโอรายละเอียดไปให้พี่ทุกคนโอเคเลยอันนั้นจะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตลาดจะไปยังไงและมีหุ้นตัวไหนน่าติดตามดูหุ้นแบบไหนเป็นท็อปเกนเนอร์และหุ้นของเราจะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะโอเคเนอะและพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยโอเคนะแล้ววันนี้เนื้อหาจบแล้วนะเรามาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย